ครับเปิดจากข้างหน้ามาโดนดักแต่ว่าตัวคุณเก็บไม่ได้บอกว่าหลุดมาแรกที่เจอกันนี่สิงห์เชียงรายเฉือนชนะพีทีระยองได้1-0นะครับเปิดจากข้างหน้ามาจังหวะของคาโดโซบังก็บังดมทางขวาปิยพลเล่นกับวิลเลียมก็ไปชนแลบเดนนิสหลุดออกข้างครับบอลทุ่มถอยมาแล้วก็ปิดเกมริมเส้นสิงห์เชียงรายนะครับโดยใช้พวกตัวตรงกลางลงมาช่วยซ้อนด้วยบอลทุ่มมาวิลเลียมหลุดห่างเจ้าบ้านปีเทียยองได้จุ้มหุ่นเจอรุมให้ได้ให้แล้วว่าต่อความวิชาเก็บไม่ได้เซบอลขึ้นไปตรงขวาวิลเลียมก็ เจอลูกหนังกอลวิทบอชอบมาทางทีมเยือนอย่างสิงห์เชียงรายต่อนะครับแต่งบอลแรกครับอภิวัตแต่ว่าเอาชนะสุริยาไม่ได้ครับกะจังหวะการเข้าสกัดได้ยอดเยี่ยมมากครับสุริยาสิงห์มุ้ยแต่ว่าเสมอกับใครเลยนะครับชนะ4-4เลยปิยพลเอาถึงวิทิวัตรบอของสิงห์เชียงรายวิลเลียมไม่ล้ำนะครับยังไงกันครับคาโดโซลุกไหวเหมือนได้กระตุกครับวิลเลียมยาวไปแล้วลูกนี้ก็โดนกลวิทบังได้มิดแต่ว่าก็มีแพ้แบงคอกแล้วก็บุรีรัมย์เหมือนกันบอลทุ่งสิงห์เชียงรายทุ่งเร็วไปแล้วครับบอลถึงวิลเลียมยกไม่ผ่านวิลเลียมเอริเก้เปิดมาให้ปิยะพลยกล็อกก็ไปติดคาโดโซแล้วออกหลังครับเป็นลูกเตะปิยะพลทุ่มขึ้นหน้ามาหาบิวถึงนะครับบิวก็ไปโทษคาโดโซก็ทุ่มไปขึ้นหน้ามาบิวพิงแล้วลงพื้นยาวก็โดนคาโดโซปั๊มอัพอภิวัตก็ติดชินภัทรพอจังหวะ2ปิยะพลฐานครับเล่นได้เปิดไปติดแขนของพรปรีชาเป็นลูกธีรพงษ์ทางซ้ายโด่งโดนดังได้ด้วยปิยพลเติมใหม่ของกลวิทย์หาครับตรงพื้นมาพรปรีชาเล่นทางพิธีระยองพรปรีชาสองมาเดนิสหลุดมาเป็นพิธภัทรเคลียร์บิวพักไม่ได้เห็นขยับแต่พรปรีชาไม่ให้ช่องเปิดเลยครับตามติดอย่างที่จะย้อนใช้ความเร็วผ่านได้ผ่านพรปรีชาดื้อๆครับหรือว่าปิยพลไหลมาให้บิวโดนบังโดยสลายยุทธก็เข้าไม่ถึงปิยพลวิลเลียมออกส้นมาตั้งที่ชินภัทรแหละครับบอลทุ่มของสิงห์เชียงรายนะครับโดยปิยพลทุ่มเอกนิษฐ์บังของบอลไม่ได้จุ้งหุ่นเดนนิสพยายามบังแล้วแหวกเข้าในไม่ได้ฟาวแล้วไปเสียฟาวแทนครับเดนิสมุนพิธีวัตรเปลี่ยนแกนครับปิยพลสุภกรอีกทีครับบิโรซิมาฉีกมาหยุดบอลซ้ายอารุณฮาฟิสไปติดปิยพลแหละครับตะบ้านทุ่มเร็วครับฮาฟิสไปถึงทางอภิวัตรหนีเจอกับชินภัทรไม่ผ่านแต่ได้ทุ่มอยู่แล้ววิลเลียมทำทางติดคาโลโซจะย้อนสวนอัลเบิร์ตฮัฟฟิสโดนจิ้มไม่ได้โดยปิยพลพอมาเข้าเหลี่ยมวิลบังสั้นกับปิยพลให้วิลเลียมใช้ความเร็วผ่านครับวิลเลียมทำลั่นออกมาขวาตัดไว้ได้ครับอภิรักษ์สบายมีลุ้นเลยนะครับสิทธิ์ชัยขึ้นต่อปิยพลเลาะทางแคบเลาะมาได้เจอปริชาแล้วผ่านครับข้างในมาที่วิลเลียมย้อนไปถึงธีรยองพยายามเร่งเกมแล้วครับอรุณฮาฟิสติดปิยพลลุกออกข้างทางของทางพิธีวัฒน์ซะก่อนเขาทางสุริยาซะก่อนทีนี้มาดูว่าปิยพลไอ้สุริยาย้อนมาพรปรีชา
เปลี่ยนมาซ้ายติดปิยพลแล้วบอลมาเข้าทางของพิธิวัตรชัยวัตรปิยพลไหลต่อให้วิลเลียมคือปรวิทย์แหละครับวิลเลียมกระชากแล้วถือขึ้นมา มีปะทะกันเจ็บนะครับดินิสฝั่งของสิงห์เชียงรายยังนอนเจ็บอยู่เกมเดินต่อบอลของสิงห์เชียงรายโดยปิยพลแล้วครับจะทุ่มถูกไหมชินิพัฒน์บรินเนอร์อภิวัตเสียบอลถึงกระลูกนี้ยังครับชินิพัฒน์ยังแล้วสารัตขวาอันนาวอยู่รอหาช่องหาเจอแล้วฟังมาปิยพลให้วิลเลียมกระชากเปิดไปครับพอดูมาติดรินเนอร์หมดนะครับสารัตเก็บอภิวัตรจอนมาเข้าทางวิลเลียมนะครับวิลเลียมเข้าในดูเสมอกันในเกมในบ้านของPTTระยองครั้งล่าสุดที่เจอกับเชียงรายนะครับเมื่อ5ปีก่อนเยพลทุ่งไกลมาพอย้อยมาเข้าทางของพีระพงศ์ไม่อยู่ครับหลุดออกข้างสิงห์เชียงรายทุบต่อที่พิธีวัตรไหลต่อเป็นจะออกมาจุงหุนประดงข้ามมหาธีรายุแล้วครับธีรายุเขาสูงฟาวใส่พิยพล